โอเคมาสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกมคงใครซาวเรียวกันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมโค้ดแอคชั่นนะครับครั้งนี้เป็นกิจกรรมหน้าเว็บนะมาลองดูกันว่าเขาจะให้เราทำอะไรบ้างเห็นว่าแจกเจตนะครับคาฟก้ามาเล่นเกมกันเถอะคาฟก้าพูดนะฮะยังไงต่อฉันกำลังอ่านสคริปต์ของเอลิโออยู่ไม่รู้สึกว่ามันขาดอะไรสักอย่างบ้างหรออย่างเช่นหน้าปกซิลเวอร์วูฟนั่นเป็นเพราะเธอสนใจเรื่องนั้นตั้งหากแต่ก็ฟังดูน่าสนใจดีถ้าถ่ายรูปกันฉันขอถ่ายด้วยคนนะเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องเวทีให้เองเรื่องไฟคงต้องรบกวนแซมส่วนนักแสดงก็เบทที่ขาดแค่นายแล้วเบทเหรอเบทบอกว่าเธอก็ทำเองสิให้ทำอะไรอ่ะอันนี้คือถ่ายรูปเหรอครับควรเริ่มจากไหนดีนะฉันจำได้ว่าสคริปต์นี้ให้เราเลือกเหรอผมลองเลือกยังเขียนไม่เสร็จดีแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเลือกเขียนแบบเขียนเสร็จแล้วเนี่ยบางทีไดอะล็อกมันหายนะครับมันจะขาดอันที่แปลกๆหรือเป็นข้อมูลไปถ่ายหน้าปกสคริปต์กลางคันคงไม่ถือว่าผิดกติกาหรอกมั้งขอฉันคิดก่อนนะก่อนอื่นใส่อะไรดีต้องมีทะเลดวงดาวอุ้ยอันนี้คือให้เลือกฉากหลังเหรอนี่เป็นละครที่สร้างขึ้นเพื่อเบตตี้เลยนะเบตโดนแก๊งอีกแล้วอยู่กับแก๊งนี้นี่เรียบร้อยหมดเลยนะครับไม่เห็นจะเกี่ยวกับฉันเลยกลับบ้านเกิดคนเดียวทั้งทีคงมีเรื่องเก่าๆให้คุยเยอะเลยสินะแต่อยากคุยเพลินล่ะต้องกลับมาตรงเวลาด้วยนะได้เหรอ actionนี่ถ่ายรูปจริงๆเหรอเนี่ยเออแปลกดีไหนมากดแชร์แล้วมันจะเป็นยังไงอ๋อโหลดรูปได้นะครับความฝันเมื่อวานแล้วถ้าสมมุติอย่างเงี้ยเรากดกลับไปสร้างนี่คือเล่นซ้ำได้ถูกไหมเริ่มถ่ายเลยถ่ายรูปหน้าปกเพื่อรับรางวัลแล้วก็สำเร็จภารกิจเพื่อรับค่าแรงแรงอะไรเนี่ยแรงบันดาลใจสำหรับถ่ายรูปใหม่ๆมีภารกิจอะไรบ้างไปยังหน้าข่าวสารคอมมูนิตี้ติดตามบัญชีโอเคงั้นเราไปกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดชับๆนิดหนึ่งนะโอเคเรากลับมาแล้วนะครับผมไม่ทำภารกิจจนหมดแล้วนะมาดูกันว่าทำอะไรต่อได้น่าจะคล้ายๆกับของพี่หลัวชาหรือเปล่าแกลเลอรี่วูบเยอะด้วยเนี่ย20 23ไม่ใช่40 60 80แล้วก็100นึงวูบเฮ้ยนี่ก็ใช้ได้อยู่นะเราต้องเก็บอันนะ3 4อีก4อันแสดงว่าเล่นจบวันเดียวน่าจะไหวนะครับเพราะว่ามันใช้แค่1นะโอเคไหนลองดูซิเอาล่ะเปลี่ยนฉากได้เลยฉันขอดูหน่อยสิเราบอกว่ายังเขียนไม่เสร็จดีแล้วกันนะถ่ายหน้าปกสคริปต์กลางคันคงไม่ถือผิดกฎอ๋อน่าจะเป็นไดอะล็อกซ้ำอันเดิมนะครับเราน่าจะต้องกดให้แบบมันแตกต่างกันอ่ะนะต้องมีฝนโอ้ฝนมาจริงๆด้วยแล้วก็มีเบดดี้เหมือนเดิมโดนแกงสินะจากนั้นซิลเวอร์วูฟก็ช่วยแฮกแอสเทลเอ็กเพรสให้ฉันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฝนตกหรอซิลเวอร์วูฟถามนะครับก็ต้องสร้างบรรยากาศหน่อยไงคาฟก้าพูดเบทบอกว่าเสร็จหรือยังนะฮะโอพี่เบทโดนแกงคราวนี้ฉันอยู่หน้ากล้องส่วนเรื่องถ่ายรูปก็ฝากด้วยนะเบทดี้แอคชั่นถ่ายยังถ่ายแล้วโอเค
หูวันนี้สวยอ่ะเออเก็บไว้เก็บไว้นะครับเหมือนเดิมก็อย่าลืมมาโหลดกันนะฮะอ่ะกลับไปสร้างผลงานเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงระหว่างทางนะครับว่ามันโหลดได้ไหมนะนี่นี่อันนี้อ่ะเหมือนว่าเราจะย้อนมาโหลดได้นะครับแต่ว่าถ้ากีดจบก็น่าจะไปเลยหรือเปล่านะคงเล่นไม่ได้ทีนี้เริ่มทายกันต่อตะกี้ข้อล่างเนี่ยเราไปหมดแล้วเนาะเหลือเป็นข้อบนนะเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วมีแต่ความทรงจำที่น่าประทับใจทั้งนั้นเลยฉันได้แรงบันดาลใจแล้วก่อนอื่นต้องมีฝนไปเลยรู้สึกว่างวดนี้เนี่ยของคาฟก้านี่คือเป็นคนที่มีแพชชั่นเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็อารมณ์สุดเกียร์นะจริงๆตั้งแต่เล่นไวโอลีนแหละในวันนั้นมีฝนตกพรำพรำแล้วก็มีฉากไล่ล่าแล้วกันมันเป็นเรื่องเมื่อนานมาแล้วการเกลี้ยกล่อมให้เบ็ดดี้เข้าร่วมกับนักล่าสเตลลอนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยยังดีที่เอลิโอกับนายคุยกันพอเบ็ดบอกว่าฮึเลยนะครับโหนี่มันเอากิมมิกมาลงตรงนี้เหรอเนี่ยเอาล่ะเบ็ดดี้โพสท่าเลยแอคชั่นไหนดูดิเป็นยังไงโอ้โหนี่เท่เลยแซมบอกว่าเป๊ะมากนะอยากรู้เลยว่าแซมเนี่ยคือใครใช่แซมโปไหมหรือว่าจะเป็นฝั่งของตัวนกที่อยู่กับซิวาวูปไปได้สองรอบนะครับเริ่มถ่ายต่อเปลี่ยนฉากต้องอันบทนะไหนเราบอกว่าต้องมีฝนแล้วกันแล้วก็เติมไดอะล็อกอันสุดท้ายให้ครบนะฮะของต้องมีฝนนะในพาร์ทบนมันจะขาดไปอยู่อันนึงเพราะมันมี2อันในจุดจบอะครับนี่ไงลืมเอาล่มมาด้วยเบดบอกว่าไม่มีบทนี้นี่คาฟก้าฉันแค่รอเล่นน่ะอะอันนี้อ่านไม่ออกอะอะไรอ่ะพีลูตเหรอไม่มั่นใจนะครับว่าอ่านถูกไหมนิวบาบิลอนเป็นชื่อเต็มที่เต็มไปด้วยความทรงจำจริงๆนี่มันฉากที่เธอเจอกับเอลิโองั้นเธอก็มาเล่นเองสินี่คือชื่อดาวเหรอครับโอ้โหอ่านชื่อยากอยู่กันนะได้งั้นก็เอาตามนี้แล้วกันชื่อไม่คุ้นครับแอคชั่นอุ้ยนี่มีมั้ยเนี่ยโอ้มีมนี่หว่านอกโรงขังเหรออาจจะเป็นดาวของคาฟก้าหรือเปล่านะไปไปต่อเรายังถ่ายได้อีกนะครับถ่ายเก็บไว้เปลี่ยนฉากได้เลยขอดูหน่อยสิโอเคไดล็อกเดิมเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราต้องเลือกเป็นฝั่งของอันล่างนะครับนี่ต้องมีทะเลดวงดาวดาวตกมาจำได้ไหมภารกิจแรกหลังจากซิลเวอร์วูฟเข้าร่วมด้วยในฐานะอาจารย์สอนเด็กใหม่เบทตี้ทำได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะใช่ภาพเดียวกับที่มันอยู่ในไลท์โคนไหมที่เป็นของกิจกรรมอะครับสีดาวอะเบดบอกว่านั่นควรจะเป็นหน้าที่ของเธอต่างหากล่ะครับก้าแต่ผลสุดท้ายก็ราบรื่นดีไม่ใช่หรอพวกเธอเข้าขากันดีนี่นาฉันรู้แล้วว่าต้องถ่ายยังไงเบดดี้ให้ความร่วมมือกับฉันแล้วสวมแว่นกันแดดของนายหน่อยสิอะก็ผมว่าใช่แน่เลยไอ้นั่นแน่เลยไอ้นั่นอะ before the tutorialstart อะครับไม่ใช่ดิ before the tutorial mission start อันนี้อะไรเนี่ย left the matrix เหรอ
ก็จะเป็นอิงมาจากไลโกนตัวนั้นนะครับแชร์ผลงานโอ้โหนี่มันเดอะเมทริกทัดทัดโอ้โหโอเคนี่ครบแล้วนะฮะก็มันจะมีจดหมายเนี่ยที่มีอยู่ตรงส่วนของในเกมด้วยนะครับคือมันส่งเข้าไปแล้วก่อนหน้านี้นะผมไปรับมาแล้วจำไม่ได้ว่ากี่เดตแต่ว่าในนี้เนี่ยถ้าสมมุติเรามาทำกิจกรรมในพาร์ทของมินิเกมก็จะได้อยู่ที่100เดตนะครับในพาร์ทนี้นะแล้วเหมือนตะกี้นี้ก่อนหน้านี้ไม่มั่นใจว่าเราได้ไปแล้วด้วยหรือเปล่านะครับแต่ก็ตามนั้นแหละโอเค100เศษนะฮะเราก็มาเก็บอะไรอีกนิดนึงนะถ้าจำไม่ผิดเราคุยได้กดคลิกที่คาฟก้าดูซิจะเกิดอะไรขึ้นไหมไม่มีเบสทำหน้าแบบเราโซนอะไรได้อีกไหมครับเหมือนจะไหม้แล้วป่ะใช่ใช่เหมือนจะไหม้แล้วนะครับก็ตามนั้นนะฮะนี่เลยมีเวลาเหลืออีก7วันผมเล่นตั้งแต่วันแรกเลยนะวันนี้ก็คือวันที่5 7วัน6ชั่วโมงนะครับยังไงก็อย่าลืมมาเล่นกันนะเงื่อนไขไม่เยอะเห็นบอกว่าเนี่ยครับมีเลเวลผู้เบิกอยู่ที่11ก็เล่นได้แล้วและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ